การแยกแยะคอมเมนต์และความเห็นต่างในโซเชียลมีเดียว่าความเห็นไหนเป็นความเห็นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้มาในเชิงอีโมไม่มีเหตุผลหัวข้อนี้เนี่ยสั้นง่ายแล้วก็เข้าใจได้น่าจะไม่ยากครับก่อนจะไปถึงวิธีการแยกแยะคอมเมนต์นะครับผมให้เราพิจารณาตัวเองก่อนถ้ามาจากหัวข้อที่แล้วนะครับว่าไอคอนเทนต์ที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคอนเทนต์สีเทาๆมันเป็นคอนเทนต์ที่เราหลอกเงินคนหลอกขายของคนหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจแล้วว่าไอคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจ 100% แล้วเรามีความปรารถนาดีกับคุณผู้ดูของเราหรือว่าความปรารถนาดีต่อสังคมเราค่อยไปต่อได้ครับเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราทำการบ้านมาแล้วเราหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคุณควรจะเชื่อเราเราอยากให้คุณเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปต่อตรงที่ว่าเมื่อคุณทำคอนเทนต์แบบนั้นออกไปปั๊บแล้วมีคอมเมนต์ที่เป็นเนกาทีฟหรือว่าคอนเทนต์ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราจะทำยังไงก่อนอื่นเราแบ่งคอมเมนต์ออกเป็น2ฝั่งก่อนครับฝั่งนึงก็คือฝั่งที่ชื่นชมเห็นด้วยกับเราฝั่งนี้เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขามากครับแต่อีกฝั่งนึงที่เป็นเนกาทีฟฟีดแบคไอ้ฝั่งนี้เนี่ยเนกาทีฟแล้วกันครับเห็นหน้าผมแล้วมันก็เนกาทีฟนิดๆไอ้ฝั่งที่เป็นคอมเมนต์เนกาทีฟเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2อันย่อยๆอีกนั่นก็คือสไตล์แบบติเพื่อก่อกับสไตล์ที่2คือติแบบอีโมซึ่งแยกง่ายมากๆหลายๆคนจะถามพี่จัดการยังไงกับคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ1คือพวกที่ติเอามันหรือว่ามาแค่แบบความสะใจไม่ต้องไปทำอะไรครับลบแบนถามว่าคอมเมนต์ที่มาแบบเอาความสะใจคืออะไรคุณทำคอนเทนต์ออกไปคอมเมนต์ที่กลับมาคือควายไอจมูกโตซึ่งไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์มันเกี่ยวกับจมูกกูคุณไม่ต้องไปสนใจคือคุณรู้แค่ว่าอ่ะจมูกกูใหญ่ก็จริงปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าทนทานกับการบูลลี่ออนไลน์ได้คือผมเป็นคนรับการบูลลี่ออนไลน์ได้สูงมากๆนะครับคุณสามารถเล่นอะไรผมก็ได้จมูกหัวร้านอะไรคุณด่าผมได้ทุกอย่างแต่ทุกคนจะมีเส้นอยู่ทุกคนแหละครับคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะมีเส้นของตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ด่าไม่ได้ห้ามแตะของผมก็เช่นพ่อกับแม่อะไรเงี้ยห้ามลูกผมห้ามแตะปั๊บผมจะแท็ก IP แล้วผมจะไปหาพี่ที่บ้านสวัสดีครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆของพี่นะครับแต่ผมยังไม่เคยหรอกครับเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของผมหลีกเลี่ยงการปะทะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่สำหรับคนที่เจอคอมเมนต์ที่เนกาทีฟแล้วเจออย่างเงี้ยครับควายมึงไม่เห็นสวยเลยโง่แบนครับลบทิ้งแล้วก็ส่วนที่ยากก็คือทำยังไงให้เมื่อคุณลบมันออกจากเพจของคุณชาแนลของคุณแล้วคุณลบมันออกจากใจด้วยคุณไม่มานั่งวนเวียนอยู่กับมันนานๆเพราะว่าไอ้ความลำบากเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละครับคุณเห็นคอมเมนต์แล้วว่าไอ้จมูกโตแล้วคุณมานั่งคิดเฮ้ยกูต้องไปตัดปีกจมูกเพราะว่ากูต้องทำอะไรเพราะว่าแต่ถ้าคุณใช้ธรรมะเข้ามาประกบแล้วแล้วก็ใช่ครับผมเพิ่งพูดคำว่าธรรมะเข้าไปคือก็มันจริงอะจมูกเราก็โตจริงๆเราก็จงทำใจอะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่ารับไม่ได้คุณก็ไปทำศัลยกรรมก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจมูกโตจริงๆก็ดีเผื่อว่าเจอกันไกลๆมึงจะได้เห็นจมูกก่อนมันก็อยู่ที่ใจคุณแล้วครับว่าคุณจะกรรมมันแน่นแค่ไหนอะไรเงี้ยครับจริงๆครับไปลองอ่านธรรมะดูบ้างเล็กๆน้อยๆครับมันจะช่วยให้การดีลกับคอมเมนต์ที่มันไม่ได้ติเพื่อก่อพวกนี้มันดีขึ้นแต่ฝั่งที่เป็นติเพื่อก่อ ข้อที่2เขาจะมาแบบไหนครับยกตัวอย่างเช่น channel เสือร้องไห้ของผมใน YouTube คอมเมนต์ติเพื่อก่อเข้ามาแบบนี้ครับเสียงแย่มากครับคลิปนี้พี่เนี่ยนาทีที่ 1.59 พี่โอ้โหเสียงซาวด์เอฟเฟคดังจัดเลยพี่นี่คือติเพื่อก่อครับถ้าเป็นคอมเมนต์ถ้าเป็นคอมเมนต์แนวนี้จงฟังแล้วจดแล้วแก้ไขทันทีเราไปดูก่อนเลยครับไหนว่า 1.52 โอ้โหดังจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปเราต้องคุยกับทีมงานเราหรือเราตัดเองเราก็ต้องดูแล้วครับว่าโอเคคนดูส่วนใหญ่นะหรือว่ามีหลายๆคนสมมุติว่ามีคอมเมนต์แนวนี้แล้วมีคนกดไลค์มาแบบ200คนเลยแสดงว่าใช่แล้วเราเป็นคนใส่ซาวด์เอฟเฟคดังเกินไปแก้ซะแล้วมันจะทำให้งานในอนาคตเราดีขึ้นและอันนี้คือวิธีการแยกระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นแบบอีโมสุดๆแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นการติเพื่อก่อครับ